มีจริงไหมถ้ากับลุงนะต้องเลิกพูดแล้วครับเทวดานะครับเทพพรหมต้องเลิกพูดแล้วครับผมว่ามันหมดยุคนั้นแล้วนะครับมันหมดยุคเรื่องของนรกและสวรรค์แล้วนะครับก็ยังมาติดนรกสวรรค์อยู่ผมคิดว่ามันน่าจะ มันมาถึงเรื่องของพัฒนาการเข้าถึงแล้วตรงนี้นะครับเข้าถึงในสิ่งที่ถ้าลุงออกตอบเรื่องสมาธิผิดจะมีผลอะไรไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะมีผลเรื่องอะไรนะครับผิดอยู่ตรงไหนถูกคืออะไรอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วใครจะมาให้คะแนนผิดถูกมีไหมครับเรื่องนี้ก็ขอได้โปรดลองคำว่าผิดกับถูกมนุษย์จะทะเลาะกันเถียงกันเพราะว่าเรื่องผิดเรื่องถูกนะครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับทุกวันนี้เป็นมาตั้งนานแล้วนะผิดถูกน่าจะนำคำว่าดีกับไม่ดีมาขึ้นตาช่างพูดกันซะมากกว่าผมว่านะในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นสมาธิในคลิปนี่เยอะแยะเลยครับก่อนเนี้ยผมบรรยายทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับเพิ่งมาหยุดเมื่อต้นปีนี้เองเพราะว่าทางการก็ไม่ให้อยู่รวมกันใช่ไหมล่ะนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นคือช้อยที่หนึ่งช้อยที่สองนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปเป็นช้อยที่สองใครจะเลือกอะไรก็เลือกเอาเนื้อหาในสมาธิจิตเนี่ยเยอะในบ้านเราในทีวีนะครับค่อยๆตามค่อยๆติดค่อยๆพิจารณาต่อสิ่งเหล่านี้เรื่องสมาธินี่มีเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็รักษาตัวเองไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับ ของจริงต้องจิตรักษากายต้องรักษากายตัวเองได้นะครับของจริงแท้มันเป็นอะไรล่ะก็เรียกอะไรตัวชี้วัดก็แล้วกันตัวชี้วัดเรื่องราวของสมาธินะครับก็ต้องรักษาตัวเองได้โดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนนะครับตัวนั้นคือของจริงแท้นะครับ ตัวตนของลุงออกคือก้อนพลังงานบริสุทธิ์ทั้งหมดใช่ไหมคะโอ้โหคุณบุญฤทธิ์ครับจำตรงนี้ไว้ได้เลยครับสสารทุกชนิดมีพลังงานท่านก็มีทั้งหมดทุกคนมีหมดสสารพลังงานนะครับทีนี้พลังงานที่บริสุทธิ์มันไปรู้ได้ยังไงเนี่ยตรงนี้สำคัญครับแน่นอนสิ่งนี้มันจะมาจากสมาธินะครับจริงๆเรื่องสมาธิผมมารู้ทีหลังนะจริงๆผมได้ก่อนมีก่อนครับสมาธิมารู้ทีหลังมันได้ก่อนมีก่อนคล้ายๆกับว่าอยู่ๆมันก็ได้มาเปื้อป้าอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลา3ปีครับถามหาว่าสิ่งที่ได้มานี่มันคืออะไรคำว่า3ปีเนี่ยโอ้ยผมเสียหายเยอะ3ปีผมเสียหายเยอะมากเสียหายเรื่องของสตุ้งสตังเสียหายไปเยอะเยอะมากๆด้วยนะครับหมดไปหลายแสนคำว่าเยอะมากๆตามภาษาลุงนะครับไม่ใช่มีก็ไม่ใช่มีมากมากกว่านั้นนะครับเงินแสนเนี่ยลุงก็บอกว่าเยอะแล้วนะครับถ้าคิดเป็นตัวเงินน่าจะบอกประมาณสัก300,000ได้เยอะมากๆเนี่ย300,000เมื่ออะไรเมื่อ20กว่าปีมาแล้วนะครับบอกให้ทราบนะๆๆๆโอเค
ถามหาว่าสิ่งที่ได้นั้นคืออะไรแน่นอนนะมันก็จึงมารู้จักสมาธิทีหลังนะครับผมจะมารู้จักสมาธิทีหลังนะไม่เคยฝึกปรือด้านนี้มาก่อนแล้วมันก็มารู้เองมาได้เองมันมีเองมันเป็นเองประมาณนั้นนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบผมเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะครับเรื่องสมาธิจิตครับใครก็ตามที่เอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายเรื่องสวรรค์คือเรื่องเทวดาเรื่องเทพเรื่องพรหมนะพอแล้วครับจบได้แล้วเอาเรื่องมนุษย์เราดีกว่ามนุษย์เรามีอะไรต้องการอะไรรู้จะต้องรู้เรื่องมนุษย์เรารู้เรื่องอะไรผมว่ามันน่าจะแคบลงไปเยอะครับไม่งั้นจะออกไกลตัวออกนอกตัวไปเรื่อยออกไกลตัวออกนอกตัวเสร็จแล้วหาจุดจบไม่ได้เสร็จแล้วก็เรื่องของจิตเนี่ยมันจะวนจะวนเวียนแล้วมันจะไปจะมาจะมาจะมาทำให้เราสงสัยอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่มีที่จบสุดท้ายแล้วก็หาคำตอบสุดท้ายไม่ได้นั่นเองครับมีเยอะเยอะมากนะครับเรื่องนี้ แจ้งเพื่อโปรดแทรกด้วยกันนะครับความรู้ใดๆในโลกไม่มีสิ้นสุดถูกต้องครับความรู้ทั้งโลกไม่มีสิ้นสุดถูกต้องครับเท่าวิชาพุทธะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดแล้วก็จบชั่วนั่นนะครับนั่นคืออากาลิโกนั่นนะครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติแปลว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับตรงนั้นนะครับนะมีถามบ่มันคือกระบวนการคัดกรองเข้าใจเท่านี้ก็จบใช่เข้าใจเป็นสิ่งที่เลิศนะครับคำว่าเข้าใจสิ่งใดๆนะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิอยากเรียนกับลุงครับฟังเสียงลุงให้เป็นสังเกตเสียงนะฮะเวลาผมปล่อยเสียงในสมาธิเนี่ยทำไมเสียงมันสามารถบังคับเข้าหูซ้ายก็ได้เข้าหูขวาก็ได้มันเข้าไปได้ยังไงเสียงที่ผมปล่อยในสมาธินะครับลองฟังดีๆฮะมันจะมีหลายคลิปบังคับเสียงวีดเนี่ยมันเข้าหูซ้ายหูขวาแล้วก็อยู่ตรงกลางได้อย่างจับตรงนั้นนะฮะไม่มีใครถามมาเลยก็มีคุณแจ็คถามนะครับเรื่องเทวดาขออนุญาตนะเลิกพูดได้แล้วครับผมไม่มีหรอกครับถ้าถามหลวงไม่มีหรอกครับเทวดาเทพพรหมไม่มีแน่นอนนะครับหลวงใช้คำว่าแน่นอนนะครับใครบอกว่ามีก็ตามแต่เพราะว่านานาทัศนะเรื่องพวกนี้นะครับเห็นไหมในพระไตรปิฎกก็ยังไม่เลยอยู่ๆลุงหมอบอกว่าไม่มีถ้ามีก็จับตัวมาสิอยู่ตรงไหนจะรู้นะก็คือเรื่องจิตเรานั่นเองครับทั้งหมดนะฮะจิตของเราเองมันสร้างภาพขึ้นมาเองนะครับจิตขุ่นมัวจิตของเราเองแท้ๆมันสร้างภาพมาเองภาพมันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็มาทึกทักว่ามันมีจริงๆเขาเชื่อกันมาตลอดนะเรื่องนั้น 2-3,000 มีก่อน 2-3 ปีเอ้ย 2,000 ปีมันจะซ้ำไปนะครับที่ว่านั่นๆมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับทุกอย่างมันเป็นใช่ไหม disruption ไปหมดแล้วครับ แม้กระทั่งการทำสมาธิก็ถึง disruption ไปแล้วนะเห็นไหม นี่ภาษาหลุม